สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศความชื่นมื่นครับภายหลังจากที่ทีมพี่ทีมน้องของเราครับผมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีมชาติลาวครับเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปด้วยสกอร์2-1ครับต้องบอกหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาจริงๆครับครึ่งแรกโดนนำไป1-0จากการเตะมุมเข้ามาครับแล้วก็เซวานอันบูอลาแกนครับยิงเข้าไปอย่างสุดสวยให้มาเลเซียขึ้นนำ1-0และจังหวะนี้ครับผมบุญจันทร์บุญกองตีเสมอให้กับทีมชาติลาวครับ1-1ในนาทีที่56และนาทีที่79ทีมชาติลาวขึ้นนำ2-1จากเพชรดาฟานสมสนิทนาทีครับจบเกมครับทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปด้วยสกอร์2-1และหลังจากนี้ครับเป็นคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านชาวอาเซียนต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่สวยงามมากๆครับทุกประเทศในอาเซียนกล่าวแสดงความยินดีกล่าวชื่นชมกับความสำเร็จของนักเตะทีมชาติลาวเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ด้วยกันครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับผมเสียงชื่นชมจากพี่น้องอาเซียนถึงนักเตะทีมชาติลาวไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าสู้ๆเด้อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเก่งหลายจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นผลแบบนี้ก็ดีใจไม่ใช่เพราะฉันเกลียดมาเลย์มันเป็นเพราะฉันอยากเห็นรอยยิ้มของชาวลาวกับชัยชนะยิ่งใหญ่เช่นนี้รู้สึกดีกับชาวลาวปล่อยให้เป็นความสุขของชาวลาวในวันนี้จริงที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจหลายกับเพื่อนๆชาวลาวขอให้เตะอีกครั้งได้ผลลัพธ์แบบนี้อีกเด้อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟุตบอลลาวพัฒนาขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเสียงเชียร์จากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าทึ่งไม่คาดคิดว่าผลลัพธ์จะขนาดนี้แต่ทีมชาติลาวแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาใช่ที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมชาติลาวเป็นม้ามืดสามารถที่จะคว่ำเกมในช่วงครึ่งหลังได้มันน่าทึ่งจริงๆแม้ว่ามาเลเซียจะยิง1ในช่วงสุดท้ายของครึ่งแรกแต่ทีมชาติลาวก็ยังไม่ยอมแพ้ยังมีความหวังและยังคงทำตามแผนที่วางไว้เพื่อชัยชนะในเกมนี้แสดงเห็นว่าชาวลาวเป็นฝั่งที่มีความกระตือรือร้นที่มากกว่าที่ชนะในเกมนี้ชาวมาเลเซียอาจจะมั่นใจเกินไปเนื่องจากลาวไม่เคยเอาชนะมาเลเซียมาก่อนโอเคครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าในความคิดของผมทีมลาวเล่นได้ดีในวันนี้ทีมหนุ่มลาวชุดนี้มีความหวังมากผมคิดว่าวันนี้มาเลเซียโชคร้ายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประวัติศาสตร์ใหม่ของทีมลาวขอให้โชคดีในนัดต่อไปจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศลาวคุณสมควรชนะมันการแสดงออกของแฟนมันแท้จากมาเลเซียขอบคุณมากครับจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่น่าแปลกใจเพราะทั้ง2ทีมอยู่ในระดับเดียวกันแต่เพราะเหตุผลนี้ทีมชาติลาวอยู่ในระดับไทยเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียอยู่ในระดับของติมอร์เลสเตและบูไนดารุสซาลามโอเคครับตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันไม่แปลกใจเพราะแน่นอนว่าพวกเขามีระดับเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ้พระเจ้าจริงๆแล้ว2ประเทศในอาเซียนที่ผมสนับสนุนก็คือลาวกับมาเลเซียไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสำหรับฉันมันไม่น่าแปลกใจเพราะทีมที่แข็งแกร่งทีมชาติลาวกำลังเผชิญหน้ากับทีมที่อ่อนแอโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลาวน่าทึ่งในเอเชียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ยินดีด้วยกับประเทศลาวยินดีด้วยจริงครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดของมาเลเซียคุณได้1ให้กับทีมยักษ์ใหญ่ฟุตบอลลาวโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ้ my godทีมลาวตอนนี้เหนือกว่ามาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีกับชัยชนะอายน้องลาวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดครับสหายต่อมาบอกว่าไม่แปลกใจเลยทีมชาติลาวสมควรแล้วคู่ต่อสู้ของพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับติมอร์เลสเต้ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผลงานที่ได้เยี่ยมชาวลาวเคารพจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหลือเชื่อต่อมาบอกว่าพี่ชายที่แสนดีลาวด้วยความรักจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ยุทธวิธีที่ดีจิตใจที่ดีโตเร็วมากฉันประทับใจกับกัปตันทีมชาติลาวโอเคครับคอมเมนต์มาบอกว่าสุดยอดเด้อทีมลาวนอกจากไทยก็เชียร์นี่ล่ะคอมเมนต์มาบอกว่าอย่ามายุ่งกับลาวตอนนี้ต้องบอกฟอร์มฮอตจริงๆเลยครับผมคอมเมนต์มาบอกว่าภูมิใจในตัวคุณพี่ชาวลาวเคารพเพื่อนชาวมาเลเซียผลสกอร์แบบนี้บอกได้ว่าบอลของทีมชาติลาวโตขึ้นคอมเมนต์มาบอกว่าคำทักทายจากประเทศไทยยินดีกับทีมชาติลาวสำหรับชัยชนะนี้ยินดีสุดครับคอมเมนต์มาบอกว่าเขาคือลาวคนใหม่ต่อมาบอกว่าเก่งมากลาวจากประเทศไทยคอมเมนต์มาบอกว่าลาวชนะมาเลเซียได้ยังไงต่อมาบอกว่าเก่งมากทีมชาติลาวจากเวียดนามต่อมาบอกว่าโอ้ my god ทีมชาติลาวตอนนี้อยู่เหนือกว่ามาเลเซียคอมเมนต์มาบอกว่ามาเลเซียจะดีขึ้นนัดต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมทีมชาติลาวคอมเมนต์มาบอกว่ายินดีกับการชนะไอ้น้องลาวคอมเมนต์มาบอกว่าเจอกันรอบรองชนะเลิศต่อมาบอกว่ากัมพูชาปะทะลาวรอบสุดท้ายที่ดีที่สุดต่อมาบอกว่ายินดีด้วยลาวแต่มาเลเซียใช้แค่ทีมระดับ Z ใน AFF ทีมหลักกำลังเตรียมตัวสำหรับ AFC U23 และแม้แต่โอลิมปิกสุดยอดครับสหายคอมเมนต์มาบอกว่าลาวดีใจด้วยเด้อคอมเมนต์มาบอกว่าคักหลายพี่น้องชาวลาวคอมเมนต์มาบอกว่าสุดยอดพี่น้องชาวสปป.ลาวประทับใจคอมเมนต์มาบอกว่านี่เป็นเพราะลาวดีเกินไปหรือมาเลเซียไม่ดีจริงต่อมาบอกว่าเชียร์ชาวลาวลุ้นกว่าทีมชาติตัวเองอีกสุดยอดเลยครับทีมลาวต่อมาบอกว่าเกมง่ายๆสำหรับลาวต่อมาบอกว่าสุดยอดเลยลาวไม่เสียแรงที่นั่งเชียร์คอมเมนต์มาบอกว่ายินดีด้วยที่ลาวเอาชนะมันคือความภาคภูมิใจคอมเมนต์มาบอกว่าพวกเจ้าเก่งหลายคอมเมนต์มาบอกว่าทีมชาติลาวคือทีมที่แข็งแกร่งต่อมาบอกว่าทำได้ดีมากทีมชาติลาวจากออสเตรเลียต่อมาบอกว่าว้าวลาวนายเจ๋งมากคอมเมนต์มาบอกว่าต้องยอมรับว่าไม่มีทีมไหนด้อยแล้วไม่ควรประมาทกัมพูชาลาวมาพัฒนาฟุตบอลอาเซียนไปด้วยกันเถอะยอดเยี่ยมไปเลยครับคอมเมนต์มาบอกว่าการเล่นที่ดีของลาวจากกัมพูชาคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรมาเลเซียฉันคิดว่ามาเลจะชนะในแมตช์นี้แต่ฉันซาบซึ้งกับลาวยู23โอเคครับคอมเมนต์มาบอกว่าเล่นได้ดีสำหรับลาวจากเวียดนามคอมเมนต์มาบอกว่าอิงแลนด์ VS ลาวโอเคครับคอมเมนต์มาบอกว่าว้าวไม่น่าเชื่อเก่งมากทีมลาวจากกัมพูชาคอมเมนต์มาบอกว่าเยี่ยมมากพี่ชายขอให้โชคดีครั้งหน้าจากมาเลเซียคอมเมนต์มาบอกว่าทีมชาติลาวเล่นดีกว่าทีมชาติมาเลเซียในนัดนี้ต่อมาบอกว่าเกมนี้ไม่น่าเชื่อและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าทีมชาติลาวทำทุกคนตกใจโดยเฉพาะทีมชาติมาเลเซียก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากอาเซียนที่กล่าวแสดงความยินดีให้กับทีมชาติลาวหลังจากเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้2-1ครับอย่างไรแอดขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติลาวด้วยนะครับผมทีมชาติลาวสู้ๆในการแปลครั้งนี้ครับผมใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ด้วยครับผมและทุกท่านอย่าลืมนะครับทีมชาติไทย U23 ครับ U19 วงเล็บครับจะลงแข่งขันกับทีมชาติเวียดนามในวันอังคารที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565อย่าพลาดนะครับเวลา1ทุ่มตรงขอพลังจากทุกๆคนส่งเสียงเชียร์ไปพร้อมๆกันครับผมทีมชาติไทยสู้ๆพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ